ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโออาพรเต่าทมิฬเป็นเกราะเทพที่เฉินเซียงเคยต้องการทว่าตอนนี้เขาได้ฝึกฝนทักษะกายาสวรรค์แล้วทำให้ร่างกายของเขามีอำนาจป้องกันที่แข็งแกร่งมากขึ้นจึงคิดว่ายังไม่จำเป็นที่จะต้องรีบร้อนตามหาอาพรเต่าทมิฬเพียงแค่มุ่งมั่นฝึกฝนทักษะกายสวรรค์ให้แข็งแกร่งก็พอหากว่าพบอภรเต่าทมิฬข้าแนะนำว่าเจ้าอย่าเพิ่งใช้มันก่อนจะดีกว่าข้าเกรงว่าจะเป็นการเปิดเผยต่ออาวุธแห่งสัตว์เทพทั้ง4ที่เป็นความระบอของเทวจักรพรรดิบิดาแห่งราชันทั้ง9ที่ได้ทิ้งไว้เสวียอีกล่าวด้วยความกังวลนางทราบว่าเฉินเซียงแข็งแกร่งขึ้นและไม่มีความสนใจในอภรเต่าทมิฬมากเท่าไรนักและด้วยตอนนี้เขามีพลังป้องกันมากขึ้นจึงน่าจะเก็บเรื่องอาวุธแห่งสัตว์เทพทั้ง4ไว้เป็นความลับได้ด้วยครั้งที่เฉินเซียงเข้าทดสอบวิหารเทพสูงสุดได้ทำเกราะเต่าทมิฬเสียหายไปจึงคิดว่าเมื่อพบอภรเต่าทมิฬก็อาจไม่สามารถแสดงอำนาจป้องกันที่แข็งได้อยู่ดีเนื่องจากแก่นเทพและจิตวิญญาณเทพของอภรเต่าทมิฬเสื่อมไปหากว่าไม่สามารถผสานคู่แก่นเทพและจิตวิญญาณเทพลงไปก็คิดว่าคงจะถูกทำลายลงอย่างง่ายดายเสียแล้วแดนมหาเทพต้องห้ามที่ไร้อำนาจพลังน้ำแข็งโบราณก็นับว่าไม่ได้กลัวมากนักหากเทียบกับก่อนหน้าที่เทพปราดยังต้องกังวลว่าอาจจะถูกแช่แข็งจนตายแต่ความอันตรายของแดนมหาเทพต้องห้ามที่ถูกแช่ไว้ด้วยน้ำแข็งมาอย่างยาวนานนั้นได้สร้างสัตว์อสูรที่บ่มเพาะอำนาจพลังน้ำแข็งเพื่อเติบโตไว้มากมายเมื่อน้ำแข็งหายไปพวกมันก็เกิดอาการคลั่งอสูรเหล่านั้นจำเป็นจะต้องใช้อำนาจพลังน้ำแข็งเป็นปัจจัยสำคัญของมันทว่าตอนนี้มันกลับขาดหายไปแน่นอนว่ามันจะต้องออกตามหาไปทั่วทิศทางและผู้ที่เข้าแดนมหาเทพต้องห้ามอาจจะต้องกลายเป็นอาหารของมันหากว่าความแข็งแกร่งไม่มากพอพวกเราจะต้องกักตุนเนื้ออสูรเหล่านี้บ้างแล้วเพราะหากว่าแดนเทพจองจำเปิดออกพวกที่อยู่ด้านในจะมองหาเนื้ออสูรเป็นอาหารเมื่อถึงตอนนั้นแล้วจะเกิดเป็นความขาดแคลนอย่างยิ่งเสวียอีกล่าวพร้อมกับที่มองไปยังสถานที่ห่างไกลก็พอบอกว่ามีจระเข้ยักษ์ย้ายขนาดเท่าภูเขานางก็เลียริมฝีปากทันทีเพราะไม่ว่าจระเข้ยักษ์ย้ายตัวนั้นจะมีความว่องไวและแข็งแกร่งเพียงใดแต่ในสายตาของเสวียอีก็ไม่ต่างไปจากมื้ออาหารที่แสนโอชะด้วยรูปร่างของมันที่ใหญ่โตทำให้ดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวได้ไม่คล่องตัวมากนักทว่าความเร็วของมันผิดแปลกไปจากรูปร่างอีกทั้งยังมีหนามแหลมคมคล้ายหอกเปื้อนคราบเลือดที่เรืองแสงและปลดปล่อยไอเย็นอยู่ซึ่งแผ่นหลังผิวหนังของมันแข็งแกร่งทนทานดุจเกราะเหล็กอย่างยิ่งเจ้าสนใจจะไปล่ามันกับข้าหรือเปล่าเสวียอีกล่าวถามแน่นอนเขากล่าวพร้อมกับที่กระโจนขึ้นทันทีทางด้านจระเข้ยักษ์ย้ายนั้นก็เคลื่อนตัวมาทางด้านหน้าแล้วเช่นกันต้องทราบว่ามันเป็นอสูรที่แตกต่างจากทั่วไปและยังมีพลังอยู่ในระดับเทพปราดขั้นสูงหนามที่ด้านหลังแท้จริงแล้วเป็นอาวุธของมันจระเข้ยักษ์คำรามขู่เมื่อมันมองเห็นเฉินเซียงพร้อมกับที่ปลดปล่อยหนามอันเกรอะกรังไปด้วยคราบเลือดพุ่งตรงเข้าหาเฉินเซียงเฉินเซียงในตอนนี้มีพลังในระดับเทพสวรรค์แล้วแน่นอนว่าอสูรยักษ์ย้ายตัวนี้ย่อมไม่สามารถทำสร้างความกดดันให้เขาได้เลยแม้แต่น้อยดังนั้นเฉินเซียงจึงยังไม่ได้โจมตีมันทว่ากลับรอรับการโจมตีของมันเพื่อทดสอบอำนาจพลังป้องกันของทักษะกายสวรรค์ที่ได้เริ่มฝึกฝนเขาขับเคลื่อนทักษะเพิ่มอำนาจพลังป้องกันให้แก่ร่างกายการโจมตีของมันเช่นนี้น่าจะต้องใช้อำนาจพลังน้ำแข็งลอกเลียนสวรรค์เฉินเซียงขับเคลื่อนพลังพร้อมกับที่เริ่มสัมผัสได้ว่าร่างกายของตนมีสัมผัสที่เย็นพร้อมกับที่มัดกล้ามเนื้อผิวหนังแปรสภาพไปคล้ายกับน้ำแข็งที่ทนทานอย่างยิ่งหลังจากที่ได้เห็นเสวียอีพันฉงนจนถึงกับต้องขมวดคิ้วขึ้นนี่เขากำลังใช้อำนาจพลังน้ำแข็งเพื่อสร้างความทนทานให้กับร่างกายของตนร่างกายของเขาในตอนนี้มันเป็นเหมือนกับพลังน้ำแข็งโบราณของข้าจริงๆเฉินเซียงในตอนนี้มีผิวหนังที่ซีดจางไปมากจนเหมือนกับผิวหนังของผู้ที่ถูกแช่แข็งจนตายแต่เขาทราบว่าตนยังสามารถเคลื่อนไหวได้ยิ่งไปกว่านั้นร่างกายของเขาไม่ได้รู้สึกหนาวเย็นอย่างใดทั้งที่คิดไว้ว่ามันจะต้องได้รับความหนาวเย็นหนามยักษ์ย้ายที่จระเข้ปลดปล่อยเพื่อจู่โจมออกมานั้นถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องตรงเข้าร่างของเขาจนเกิดเสียงดังเคร้งๆไม่คลาดเป้าเลยแม้แต่น้อยสามารถบ่งบอกได้ว่าจระเข้ยักษ์ย้ายตัวนี้มีประสบการณ์ต่อสู้โชคชนยิ่งอย่างไรก็ตามหลังจากที่คมหนามพุ่งเข้าเป้าหมายร่างกายของเฉินเซียงยังคงไม่ได้รับความเสียหายใดอีกทั้งยังพบว่าหนามอันแหลมคมดุจจังหอกสังหารที่มันปลดปล่อยออกมานั้นถูกแช่แข็งไว้ที่เบื้องหน้าของเขาทันทีที่มันสัมผัสกับร่างกายของเฉินเซียงลอกเลียนสวรรค์อำนาจตะวันทันทีนั้นร่างกายของเฉินเซียงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชั่วพริบตาจากอำนาจความเย็นกลายเป็นอำนาจพลังความร้อนเผาผลาญหนามที่กำลังถูกแช่
ความสามารถจากทักษะบัญญัติของเฉินเซียงที่ใช้งานกับทักษะกายสวรรค์นี้เป็นที่น่าพึงพอใจอย่างที่สุดยิ่งไปกว่านั้นแล้วมันยังมีการใช้งานลอกเลียนสวรรค์รูปแบบอื่นนอกเหนือจากนี้อีกมากและหากว่าเฉินเซียงเรียนรู้และฝึกฝนมากไปกว่านี้อาจจะพลิกแปลงเป็นการโจมตีได้เขานำดาบสังหารเทวะออกมาแล้วจึงเปิดทางผ่านมิติตรงเข้าประชิด ตัวจระเข้ยักษ์ทันทีชั่วเขากวัดแกว่งดาบกระหน่ำฟาดฟันไม่ยังไม่นานจระเข้ตัวขึงดุดขุนเขาก็เหลือเพียงร่างไร้วิญญาณพร้อมสำหรับเสวียอีที่จะมาจัดการต่อเส้นทางนี้น้ำแข็งละลายหมดแล้วหากว่าทำแบบนี้น่าจะท้องอิ่มไม่น้อยนางกล่าวพร้อมกับที่ผสานพลังทักษะบัญญัติของนางสร้างลมเย็นพริบตาเดียวเส้นทางที่พวกเขาอยู่นั้นก็เต็มไปด้วยน้ำแข็งปกคลุมเหมือนก่อนหน้าเฉินเซียงจึงเข้าใจได้ว่านางทำแบบนี้เพื่อใช้น้ำแข็งดึงดูดความสนใจของอสูรร้ายครึ่งวันผ่านไปทั้งสองได้ช่วยกันล่าอสูรระหว่างที่เดินทางไปเรื่อยซึ่งได้มาเป็นจำนวนกว่า10ตัวแล้วทั้งคู่เดินทางมาจนถึงด้านหน้าขุนเขาลูกเล็กๆที่มีแรงอำนาจบังอย่างชักจูงเฉินเซียงจึงทำให้ทราบได้ว่าอภรณ์เต่าทมินอยู่ในนั้นสิ่งเดียวที่เขาไม่อาจทราบได้นั้นคือขุนเขาแห่งนี้เป็นสิ่งที่เทวะจักรพรรดิเทพใช้สร้างอุปกรณ์เทพขึ้นแม้ว่ามันจะไม่มีแก่นเทพผสานเกมแต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ทั่วๆไปที่อุปกรณ์หรืออาวุธเทพจะเทียบได้มันซ่อนอยู่ลึกมากหรือข้าไม่อาจสัมผัสถึงอะไรได้ด้านในไม่มีน้ำแข็งหรืออำนาจพลังความเย็นเลยเสวียอีกล่าวแม้ว่าเกราะเต่าทมินของเขาจะกลายเป็นเศษชิ้นส่วนแต่เมื่อผสานในร่างกายมันก็ยังพอสามารถชี้นำให้เขาสัมผัสถึงการเชื่อมโยงได้กับอภรณ์เต่าทมินได้เขามาถึงด้านหน้าของขุนเขาก่อนจะเริ่มสัมผัสตรวจผนังของมันเบาๆก็ทราบได้ว่ามันมีอำนาจพลังบางอย่างควบคุมอยู่เนื่องจากว่าตอนนี้มือของเขาทะลวงราวกับว่าผนังนั้นเป็นภาพลวงตาทางด้านเสวียอีต่างไปจากเฉินเซียงเพราะเมื่อนางสัมผัสผนังปากถ้ำกลับถูกปิดกั้นจึงน่าจะมีเพียงเฉินเซียงเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าไปได้ข้าจะรอเจ้าตรงนี้ไปเถิดแต่ก็ควรจะรีบหน่อยเสวียอีกล่าวเฉินเซียงเดินทะลุผ่านเขาไปยังด้านในถ้ำอย่างง่ายดายทันทีเขาเดินต่อได้ไม่นานก็พบกับอภรณ์เต่าทมิละก่อนหน้านี้เฉินเซียงได้มีการรวบรวมอาวุธแห่งสัตเทพทั้ง4ก็จดจำได้ว่าเกราะเต่าทมินนั้นมีสีแดงดำมันถูกเก็บอยู่ด้วยการสวมหุ่นเอาไว้อย่างบรรจงลักษณะของมันคือชุดคลุมสีแดงที่ประดับด้วยมณีสีนิลดำอย่างงดงามเฉินเซียงเดินตรงเข้าไปช้าๆทางด้านอภรณ์เต่าทมินกลับเรืองแสงสีทองก่อนจะพุ่งตรงเข้าหาตัวของเขาราวกับว่ามันรับรู้เจ้าของทั้งที่เขาไม่คิดที่จะสวมใส่มันแต่กลับกลายเป็นว่ามันห่อหุ้มร่างของเขาด้วยตัวมันเองเสียอย่างนั้นเก็บซ่อนมันเอาไว้น่าจะเป็นการดีกว่าเพราะหากว่าเทพสวรรค์ยุคก่อนทราบเข้าจะมีปัญหาได้เฉินเซียงครุ่นคิดก่อนที่จะเก็บมันซ่อนไว้ในร่างกายเหมือนกับเกราะเต่าทมินเฉินเซียงออกไปข้างนอกโดยสมองอันว่างเปล่าปราศจากความคิดใดๆทว่ากลับกลายเป็นว่ามีเรื่องให้เขาต้องคิดหนักอีกครั้งเนื่องจากว่าเสวียอีนั้นกำลังถูกล้อมอยู่ด้วยกลุ่มคนจำนวนมากแต่เมื่อเห็นเป็นเทพปราชญ์ระดับสูงจึงผ่อนคลายลงไม่น้อยพวกมันเหล่านั้นสวมชุดเกราะพร้อมกับดาบเทพที่ดูแหลมคมแน่นอนว่าพวกมันคือสาวกวิหารเทพสงครามเฉินเซียงได้สังหารนายน้อยหยวนแห่งวิหารเทพสงครามและการที่พวกมันตามล่าเขาจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่พวกมันจะมาเอาคืนเมื่อได้เห็นเฉินเซียงออกมาเสวียอีจึงกล่าวยิ้มไปยังเหล่าสาวกวิหารเทพสงครามว่าพวกเจ้ากำลังตามหาเฉินเซียงอยู่ไม่ใช่หรือออกมาแล้วนี่ไงพวกเจ้ามีเรื่องอะไรก็พูดกับเขาเลยสิด้วยการที่พายุหิมะสลายไปทำให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ส่วนลึกของแดนมหาเทพต้องห้ามได้อย่างง่ายดายซึ่งตลอดทางก็ได้พบร่องรอยการต่อสู้ของอสูรจึงสามารถเจอตัวเสวียอีเฉินเซียงสยะยิ้มทันทีพวกเจ้าเดินทางมาตั้งไกลเพื่อหาตัวข้ามีเรื่องจะพูดคุยกับข้าอย่างนั้นหรือด้วยการตายของนายน้อยหยวนที่ครั้งนั้นเฉินเซียงมีพลังเทพปราชญ์ระดับสูงซึ่งทั้งคู่มีระดับพลังเทียบเท่ากันทว่ามันก็ไม่สามารถต่อกรกับเฉินเซียงได้กลุ่มคนเหล่านั้นทราบเรื่องทั้งหมดดีและยังหวาดกลัวในตัวของเฉินเซียงไม่น้อยทว่าฮั่นเต๋อหยวนได้บอกกับพวกมันเอาไว้ว่าจิตวิญญาณเทพของเฉินเซียงเสียหายหนักและจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวอย่างน้อยๆก็หลายปีจึงจะสามารถฟื้นคืนได้ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้จึงกล้าออกมาตามล่าเฉินเซียงทว่าเฉินเซียงที่ยืนอยู่เบื้องหน้าพวกมันในตอนนี้มีอำนาจพลังเหลือล้นอีกทั้งท่าทีที่เฉินเซียงแสดงออกมานั้นหาได้กลัวเกรงพวกมันไม่และดูเหมือนว่าจิตวิญญาณจะไม่ได้เสียหายเลยด้วยซ้ำเจ้าสังหารนายน้อยหยวนแห่งวิหารเทพสงครามไม่ต้องทำทีเฉยเฉยชายคนหนึ่งรวบรวมความกล้าตวาดขึ้นเสียงดังเฉินเซียงยิ้มพรายถูกต้องนายน้อยหยวนของพวกเจ้ามันคือขยะอย่างแท้จริงพวกเจ้าเองก็ทราบไม่ใช่หรือว่าทำไมข้าจำต้องสังหารมันทำไมนายน้อยหยวนจึงถูกเฉินเซียงสังหาร
เรื่องนี้ได้แพร่สะพัดไปเป็นวงกว้างและใครล้วนทราบดีด้วยกันทั้งสิ้นมันเป็นเพราะความต้องการจับตัวมังกรสาวผู้งดงามไว้เป็นทาสรับใช้และเฉินเซียงเองก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่างที่สุดแล้วเพียงแต่มันดื้อรั้นจึงถูกสังหารในท้ายที่สุดมันเป็นการรนหาที่ตายด้วยตนเองที่ต้องการจะพรากเอาหลงเสวียอีไปจากเฉินเซียงแน่นอนใครหลายล้วนคนทราบดีว่าเฉินเซียงไม่ได้มีความคิดร้ายพวกมันระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นฝ่ายตรงข้ามก็ทราบดีว่าหญิงสาวในชุดงามสีขาวนั้นคือมังกรที่นายน้อยหยวนของพวกมันต้องการตัวเสวียอีกล่าวยิ้มว่าเมื่อตอนนั้นนายน้อยของพวกเจ้าต้องการที่จะจับข้าไปเป็นทาสดังนั้นครั้งนี้ข้าขอเอาคืนบ้างมังกรสาวที่เคียงข้างเฉินเซียงนั้นไม่ได้มีอะไรที่น่าหวาดกลัวสำหรับพวกมันเพราะหากว่านางมีความแข็งแกร่งเฉินเซียงคงจะไม่บาดเจ็บในครั้งก่อนเหตุผลนี้ทำให้พวกมันเลือกที่จะหวาดกลัวต่อเฉินเซียงมากกว่าเมื่อได้เห็นว่าทั้งสองยังคงยิ้มอย่างสบายใจฝ่ายตรงข้ามที่เป็นเทพปราชญ์ระดับสูงก็เริ่มไม่พอใจด้วยสายตาและท่าทีของทั้งสองนับว่ามองข้ามพวกมันอย่างแท้จริงข้ามันผู้กล้าคนหนึ่งตะโกนขึ้นเมื่อมันสังเกตได้ว่ารัศมีพลังของฝ่ายตนเบาบางกว่าของเฉินเซียงมันจึงพุ่งเป้าไปที่เสวียอีด้วยมีดสีทองและหมายสับเข้าที่ต้นคอของเสวียอีชายหลายคนพุ่งเป้าที่เสวียอีเพราะมันคิดว่านางคือตัวปัญหาแต่เริ่มและเนื่องจากเฉินเซียงมีความเสียหายด้านจิตวิญญาณเทพดังนั้นจึงคิดว่าหากจัดการเสวียอีได้ก็จะหมดปัญหาในทันทีและนั่นจะทำให้พวกมันได้ตัวของนางและเฉินเซียงไปขึ้นรางวัลเฉินเซียงทราบดีว่าพวกมันล้วนไม่นับเป็นอันใดต่อเสวียอีดังนั้นเขาจึงไม่คิดทำอะไรเพียงยืนมือไขว้หลังรอชมการต่อสู้อย่างสบายใจปลายมีดที่พุ่งเข้าหาลำคอกลับต้องชะงักเมื่อเข้ามาในระยะคืบหนึ่งเนื่องจากตอนนี้ร่างงามนั้นปกคลุมด้วยอำนาจพลังน้ำแข็งที่ขวางกั้นเป็นรัศมีรางๆเสวียอีเค้นเสียงต่ำทันทีนั้นมวลอำนาจพลังน้ำแข็งก็แผ่ขยายแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายเทพปราชญ์เหล่านั้นพร้อมกับจบชีวิตของพวกมันในพริบตาเสวียอีไม่ได้เคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อยนางเพียงควบคุมรัศมีอำนาจพลังน้ำแข็งที่รุนแรงจัดกับฝ่ายศัตรูในพริบตาแน่ชัดแล้วว่าความสามารถระดับนี้มันเป็นของขอบเขตเทพสวรรค์ระดับสูงรีบดึงแก่นเทพของมันออกมาหักชักช้าจะทำให้แก่นเทพเสียหายจากอำนาจน้ำแข็งเสวียอีเบี่ยงหน้าไปหาเฉินเซียงแล้วจึงกล่าวยิ้มเฉินเซียงดึงแก่นเทพออกมาพร้อมกับที่คิดว่าเมื่อกลั่นออกมาย่อมได้เป็นเม็ดยาจำนวนไม่น้อยอำนาจพลังน้ำแข็งจากทักษะบัญญัติที่สองของเจ้าหน้าสะพรึงกลัวจริงๆเขากล่าวระหว่างที่ดึงแก่นเทพออกมาเนื่องจากเขาสามารถพบได้ทันทีว่าแก่นเทพมีสัมผัสจากพลังอันรุนแรงตกค้างอยู่เสวียอีกล่าวแน่นอนอยู่แล้วมันได้รับการเสริมอำนาจจากการกินและจำศีลของข้านี่นาเฉินเซียงจดจ้องไปยังศพที่ถูกแช่แข็งพลันถอนหายใจเจ้าทำรุนแรงเกินไปแล้วข้าเองยังต้องการที่จะตรวจดูความทรงจำของพวกมันอยู่ไม่คิดเลยว่าจิตวิญญาณเทพของพวกมันจะได้รับผลกระทบจากอำนาจพลังน้ำแข็งนี้ด้วยเช่นนั้นครั้งหน้าข้าจะปล่อยให้เจ้าจัดการนางแลบลิ้นกล่าวเฉินเซียงและเสวียยังคงไม่ทราบว่าในตอนนี้มีขุมกำลังจำนวนมากมาตามล่าพวกเขาในแดนมหาเทพต้องห้ามอีกทั้งการที่น้ำแข็งได้หายไปมันจะทำให้มีผู้คนแห่แหนเข้ามาด้วยความคิดที่ว่าสมบัติจากครั้งสงครามโบราณแห่งมหาเทพจะต้องปรากฏขึ้นภัยอันตรายจากแดนมหาเทพต้องห้ามสูญสิ้นแล้วแน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญระดับเทพปราชญ์เองก็จะสามารถเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องอันตรายไม่เพียงเท่านั้นระดับเทพแท้จริงก็ยังสามารถเข้ามาได้หากว่ามีกลุ่มสหายร่วมเดินทางเฉินเซียงนำเหรียญตราศรัทธาของผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจออกมาพร้อมกับที่เริ่มออกเดินทางตามหาสหายของผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจทางนั้นสินะเฉินเซียงหันหน้าพร้อมจ้องมองไปไกลเสวียอีที่มีความคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้ก็ขมวดคิ้วทางนั้นมันเป็นทางออกจากแดนมหาเทพต้องห้ามที่พวกเราผ่านเข้ามาหรือว่ามันจะออกจากแดนมหาเทพแล้วเหรียญตราศรัทธานั้นจะชี้นำไปสู่บรรดาสหายของผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจซึ่งมันจะชี้นำไปยังผู้ที่อยู่ใกล้ที่สุดไม่ทราบเช่นกันทางเดียวก็คือจะต้องไปดูให้แน่ใจเสียก่อนเขากล่าวพร้อมกับที่คว้าเอวของเสวียอีแล้วจึงเปิดทางผ่านมิติเมื่อออกมาก็พบกับอำนาจพลังที่เป็นเครื่องหมายบนท้องฟ้าเฉินเซียงที่เห็นก็มีความรู้สึกคุ้นตาจึงกล่าวกระซิบว่าเครื่องหมายบนฟ้านั่นเหมือนว่าข้าเคยได้เห็นจากที่ไหนสักที่มาก่อนหน้านี้เสวียอีมองเห็นเครื่องหมายนั่นทันเปลี่ยนท่าทีไปอย่างรวดเร็วเป็นระมัดระวังตัวเล็กน้อยท่านอาจารย์เฉินเซียงโพล่งขึ้นเมื่อนึกออกในตอนที่เขาใช้ทักษะทำนายชะตาสวรรค์จะปรากฏรูปแบบจิตวิญญาณนี้ออกมา
เสวียอีกล่าวอย่างฉงนตาเท่าสติไม่ดีนั่นลึกลับมากแม้ว่าข้าฟื้นคืนความทรงจำแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในทักษะทำนายชะตาสวรรค์แม้แต่น้อยเช่นเดียวกับคัมภีร์โบราณของมันย่อมไม่ธรรมดาทันใดนั้นเองเครื่องหมายที่ลอยอยู่ด้านบนก็ปรากฏแสงเรืองขึ้นเรื่อยๆทั้งเขาและนางเมื่อได้เห็นก็หยุดดูไม่นานกลับปรากฏประกายสายฟ้าและอากาศที่แปรปรวนตรงตำแหน่งของเครื่องหมายจากนั้นก็ควบแน่นกลายเป็นข่ายพลังมิติเคลื่อนย้ายทักษะทำนายชะตาสวรรค์ของหวังเจียนเทียนช่างยอดเยี่ยมมันสามารถคำนวณสิ่งต่างๆได้การใช้งานเพื่อตามหาทั้งสองย่อมหมายความว่ามีเรื่องที่ร้ายแรงเกิดขึ้นแล้วทักษะทำนายชะตาสวรรค์ของอาจารย์ช่างกล้าแกร่งยิ่งและลึกลับยิ่งกระทั่งสามารถแปรเปลี่ยนเป็นข่ายพลังมิติเคลื่อนย้ายได้เฉินเซี่ยงกล่าวทักษะทำนายชะตาสวรรค์เป็นสิ่งลึกลับข้าเองบังเอิญได้ยินเทพราชันหักวิธีกล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งเทียบได้กับทักษะเทพต้องห้ามทั้งสี่ซึ่งเมื่อฝึกฝนจะทำให้อายุขัยสั้นลงแต่อาจารย์ของเจ้านั้นมีอายุขัยไม่จำกัดดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เสวียอีกล่าวพร้อมพยักหน้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ